ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับครับสวัสดีครับพบกันเช่นเดิมนะครับอ่ะทางไปรษณีย์คุณติดต่อสอบถามพูดคุยสั่งจองได้ใครเก่งก็เข้าแอปไปรษณีย์ใครไม่เก่งก็ไปหน้าไปรษณีย์แล้วคุยเลยเพราะเมื่อวานนี้มี FC แฟนคลับพูดมาว่าทางสาขาเพชรบุรียังไม่ได้เปิดจองอะไรทำนองนั้นนะครับเราก็สอบถามไปยังต้นสังกัดต้นสังกัดก็โทรไปบอกเลยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วทุกสาขาน่าจะเปิดเรียบร้อยหมดแล้วสะดวกสบายครับถ้าเราเข้าแอปไม่ได้ก็ไปที่ทำการไปรษณีย์หน้าเคาน์เตอร์เขาน่าจะให้ข้อมูลได้ดีชัดเจนนะครับหรือจองจากเพจเหนือดวงเพจอาจารย์ลักษณ์นะครับหลายๆเพจอะทางวัดโดยตรงก็ได้ถ้าใครสะดวกที่วัดก็ไปที่วัดนะครับจองซะก่อนที่จะไม่มีให้จองนะครับยอดไปดีมากนะครับบอกก่อนเลยเตือนไว้ด้วยความหวังดีเพราะนำเลิกมีบาดแผลมาแล้วนะครับจองกันไม่ทันแล้วก็ตอนนี้ซื้อขายในกลุ่มค่อนข้างแพงนะครับบอกก่อนแต่ก็หลายๆเหตุผลหลายๆประการเนาะน้องกวางก็ส่งผิดไปเยอะแต่ผมก็โทรบอกทุกท่านแล้วต้องกราบขอโทษด้วยนะครับจองจอบได้เต่าจองเต่าได้ชีตาอะไรแบบเนี้ยก็สลับมาไม่เป็นไรครับส่งกลับมาเดี๋ยวจัดการให้ต้องกราบขอโทษด้วยการทำงานคนเดียวกันการที่เราใช้ระบบซีนโดยเป็นห่วงเรื่องเลขอะว่ามันเดี๋ยวแม่งจะเห็นเลขพอซีนปั๊บปัญหาเกิดโดยที่ว่ามันไม่ได้ระบุไว้หน้ากล่องเพราะฉะนั้นบาดแผลตัวเนี้ยเก็บเป็นบทเรียนชุดล่างเนี่ยชุดที่ตามหลังออกมาเนี่ยหน้ากล่องกล่องสีขาวนี่นะครับจะมีรูปเลยว่าเป็นนิยมเป็นขี้ตาเป็นจอบเล็กเป็นจอบใหญ่อะไรแบบเนี้ยไม่งั้นแล้วเนี่ยซองขาวๆเสียบมาแล้วซีนมาเนี่ยเราไม่รู้เลยข้างในเป็นอะไรตัวเนี้ยแต่ก่อนแม่งก็ติดสติกเกอร์กันมาตอนหลังมันไม่ได้ติดไงพอไม่ได้ติดปั๊บเนี่ยโอ้โหส่งมามั่วครับสั่งนิยมได้ขี้ตาสั่งจอบเล็กได้นิยมนี่แหละพอสลับตับเปลี่ยนปั๊บมันก็ทำให้ของขาดไงไอ้ยอดที่เขาจองนิยมเขาได้ชิตาเงี้ยไอ้คนจองชิตาได้นิยมไปแต่ร้อยละ99นะทุกคนก็รักใครชอบพอกันแหละก็ส่งคืนมานะเราจะไม่พูดถึงผู้ไม่ส่งคืนมาเราก็ว่าเขาไม่ได้มันความสัมผัสของเราเองความผิดพลาดของเราก็ต้องน้อมรับไว้อันนี้แหละมันทำให้ของไม่พอนะครับของไม่พอแล้วอีกประเด็นนึงก็คือของที่ให้พระของส่วนตัวก็ไหลลงไปหมดมั่วไปหมดเลยก็ต้องน้อมรับด้วยความเต็มใจอ่ะยอมให้ตำหนิยอมให้ด่าว่านะแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลับเป็นแรงกระตุ้นเป็นผลดีไปอีกนำเลิกไม่มีเลขซื้อแพงก็ไปอีกเอ้าตอกพิเศษก็ซื้อดุเข้าไปอีกเป็นงั้นไปอีกไอ้นี่เราห้ามเขาไม่ได้คนไกลตลาดแต่ในขณะเดียวกันเราชี้แจงนะครับว่ามันเกิดการสับสนตรงนี้โอลมานเนื่องจากว่าน้องควางก็นะสามวันดีสี่วันร้ายเราก็ท้อจริงๆอะคุยกับหมอคุยแม่ร้อยรอบแล้วบอกหมอรักษามา 3-4 ปีนี่หมดเป็นล้านเนี่ยนะขนาดให้ไปรักษาศีรษะยาก็ไปโรงพยาบาลประสาทก็ไปฉีดยาให้ยากลับมาก็ดีขึ้นแต่ดีขึ้นก็ต้องนอนพอนอนแล้วเวลาทำงานพวกนี้เลขตัวเลขมันเลื่อนไหลอย่างเงี้ยนะยอดมันมาทุกวันเนี่ยเขาสรุปไม่ได้นะไอ้คนอื่นจะเข้าไปอ่านของเขาอ่านแล้วเดี๋ยวเขาก็ย้อนไม่ได้โอ้ยโห
โหดนี่ให้น้องสาวมาช่วยนี่ทำตั้งแต่เมื่อวานนะครับยังตีสามยังไม่จบนะเพิ่งจะได้เดือนกันยาเองนะไล่ยอดกันใหม่ไล่เพื่อระวังระมัดระวังที่สุดของเรื่องชุดเงินชุดทองคำคือตอนเนี้ยพิมพ์นิยมเนื้อทองคำกับเนื้อเงินเนี่ยหมดแล้วมันปิดยอดไปเป็นประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครตามหลังมาเนี่ยก็จะไม่ได้คุณต้องเลื้อยไปเป็นขี้ตาเป็นจอบใหญ่เป็นจอบเล็กผมมีหน้าที่ดูโรงงานผลิตนะครับอย่างจอบเล็กจอบใหญ่เนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงใจเราอะนะมันเหมือนเป็นการเอาเปรียบเราก็เสริมเข้าไปอีกอย่างละเหรียญเลยนะครับเป็นดับเบิลซื้อหนึ่งได้สองนะครับพิธีสองพิธีนี้บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็มีของแจกอยากให้ไปร่วมงานกันคนเราเกิดมาชาตินึงนะครับได้สัมผัสได้เจอกับพระครูบาอาจารย์หรือพระอริยสงฆ์ซื่อทรงคุณวุฒิเนี่ยมารวมกันพร้อมกันมันยากนะครับเพราะแต่ละรูปแต่ละวัดเขาก็มีภารกิจต้องใช้กำลังภายในหลายอย่างกราบรัตนาด้วยตัวเองแล้วต้องให้พระคุณเจ้าประกาศเรียนเชิญนะครับด้วยความเกรงใจกันมาค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มนะครับมีผู้ดูแลท่านมีบริการรถลาท่านค่าใช้จ่ายตัวนี้จะเพิ่มไปเป็นเงาตามตัวแต่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาสำคัญเราตั้งใจไว้สุดใจสุดที่สุดตัวแล้วว่านี่คือรุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ซึ่งจะทำทุกอย่างให้มันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับใครที่ไปวัดนะครับหลังจากงานพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคุณจะเห็นรูปต้นฉบับติดอยู่นะครับรูปพวกเราเนี่ยถ่ายติดใครก็ช่างนะครับเป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ว่าเราไปร่วมงานกันนะครับเราไปร่วมพิธีกันพิธีนี้เอาตรงๆแล้วมันถึงกับ3วาระวาระแรกคือนำเลิกวาระ2คือ18พฤศจิกาวาระสุดท้ายคือสิ้นปีกับครุต้นปีนะครับถือว่าเป็นมหามงคลเลิกทั้งสิ้นมีการดูเลิกผานาทีดูทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมหมดพระอาจารย์ที่ได้กราบรัตนานิมนต์มาคร่าวๆ30รูปแต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็ยินดีถ้าท่านจะมีเวลาให้นะครับพระที่นั่งอยู่ในดวงใจหลายองค์นะครับพระมหาสุรศักดิ์ท่านอาจารย์ดิเลกนะครับหลวงพ่อช้างวัชุกเชอร์นะหลวงพ่อสุริยันนะครับซึ่งองค์นี้อีสานทั้งภาคนี่คุมหมดเลยท่านอาจารย์หนูอินนะครับนี่อีกเยอะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะเยอะนี่กำลังติดต่อกับทางครูบาเทศดาหรือว่ากิสดานะครับของลำพูนได้ก็เป็นเรื่องดีไม่ได้ก็ต้องเข้าใจว่าภารกิจของแต่พระอาจารย์แต่รูปนั้นท่านก็มีเหตุนะครับมีงานวัดมีงานส่วนตัวมีนี่มีนั่นติดนี่มนติดภารกิจติดโอ้เยอะแยะพระอาจารย์แต่รูปไม่ใช่ว่าจะว่างนั่งรอเรานะไม่ใช่ยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขามีภารกิจเยอะนะครับต้องปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อด้วยมาไกลไหมเข้าลำบากไหมไปกลับเดือดร้อนไหมตรงเนี้ยมีผลนะครับอย่างครูบาอริยชาติเนี่ยผมอยากได้มากๆแต่ประเด็นแรกคือเราต้องให้ท่านเนี่ยนั่งเครื่องมาลงพิษณุโลกแล้วต้องเอารถไปรับสุดท้ายเลยเสร็จภารกิจแล้วส่งกลับพิษณุโลกนั่งเครื่องกลับเชียงรายเนี่ยมันมีไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยมันหลายประเด็นนะครับถ้ามันลงล็อกก็ได้แต่ถ้าไม่ลงล็อกก็จนใจแล้วก็ต้องดูว่าในวาระวันที่18เนี่ยครูบาอาจารย์จะรูปนั้นว่างไหมนะครับผมบอกก่อนได้เลยนะครับผมไม่แคร์เรื่องค่าใช้จ่ายค่าพิธีจะหมดเป็นล้านเป็นไรก็ไม่หมายเพราะเจตนาที่ต้องการทำให้ดีที่สุดดังที่สุดใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับคุณจะสังเกตไหมครับว่าแม้แต่ว่าพวกนำเลิกพวกพิงโกเนี่ยผมมีเวลาผมก็จะลุยไปเลยให้ท่านอาจารย์หลวงพ่อพิมพ์จานบ้างหลวงพ่ออาจารย์วิชัยบางองค์หลุดรอดไปไม่มีจานก็มีนะต้องกราบขออภัยนะเพราะว่านั้นเราไปถึงก็เที่ยงคืนกว่าทิ้งไว้ท่านยังบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอานะครับบางองค์เนี่ยมันก็รอดได้ลืมหรือว่าจานไปอะไรไปนะบางทีข้ามไปมีผมว่าหลายองค์ครับผมเคยได้มาแบบซื้อกลับอ่ะไม่มีเลยไม่มีจานอันนี้
แต่ก็เราก็ถ้ามีจังหวะเราก็แถขึ้นไปหาหลวงพ่อพิมพ์เอาซะหน่อยนะครับด้วยความห่วงใยจริงๆแล้วทองคำเนี่ย ถ้าพูดถึงว่ากล่องมันมาวันที่5ที่6นี้ได้นะผมยังจะทะลึ่งไปหาหลวงพ่อพิมพ์แม่จานทุกองค์เลยเพราะทองคำมันแค่500กว่าองค์ยังไงหลวงพ่อพิมพ์เมาอยู่นะครับอยากให้อยากให้มีอักขระเลขยันทั้งๆที่ก่อนไปเนี่ยก็ให้หลวงพ่อจานทองคำแท่งไปแล้วจานถุงเงินไปแล้วทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วก็ยังหมั่นเขี้ยวอยู่นะพูดตรงๆเลยนะครับคือหลายอย่างเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกำลังใจเหมือนพลังจิตพลังใจที่หลวงพ่อประสิทธิ์ประสานให้แล้วผมกล้าพูดเลยนะพระอาจารย์ที่มาร่วมปลูกเสกทั้งหลายเลยก็รักผมนะเมตตาผมมากโดยเฉพาะหลวงพ่อพิมพ์นี่ทั้งกอดทั้งอะไรนะโอ้ยแบบคือท่านอาจจะมองความมีความรู้สึกว่าเออยมรักนี่มันก็กล้าทำเออกล้าทำให้วัดบางคานแบบดูดีอ่ะหลายอย่างอ่ะคือผมเวลาผมไปสร้างพระไปสร้างอะไรผมอยากเห็นภาพเราเนี่ยคือพระอาจารย์ที่เราศรัทธาเคารพกราบไหว้กราบรัตนมาแล้วท่านมีความเป็นกันเองมีความรักใคร่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวหลวงพ่อช้างหนึ่งรูปนะครับแล้วหลวงพ่อติ๋วอย่างเงี้ยหลวงพ่อพิมพ์อย่างเงี้ยโอ้ผมกลายเป็นแบบลูกศิษย์โอโต้ไปเลยอ่ะคือท่านเมตตาผมมากๆเลยนะร้องขออะไรก็ได้บอกพ่อจะรบกวนไหมครับจะให้จานทองแท่งสัก 3-40 แท่งเอามาเลยโยมนะพ่อครับวันนั้นพิงโกไม่ได้เอาไปให้ท่านอาจารย์วิชัยทานพ่อเอาซะหน่อยได้ไหมครับเอาเลยจ้าโยมนี่แม้กระทั่งท่านอาจารย์ขาวหรือหลวงพี่วิทย์เจ้าวาดวัดบางคานี่อะไรตกหล่นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทานให้วันนั้นล็อกเก็ตท่านมาที่บ้านมาคู่กับท่านอาจารย์เคพันธิการเควัดน้ำจนเหนือจานให้อีกแน่โอ้โหมันปรับปื้มอ่ะนะมันปรับปื้มวันดีครับพี่กิมชุงไปสิต้องไปเนาะพี่ผู้ชายละลาว่าไม่ว่างมากันอีกต่อวันดีครับพิธีใหญ่ขนาดนี้สุดยอดครับผมบอกได้เลยว่าแต่ละพิธีแต่ละพิธีไม่ใช่ว่าจะมีกันง่ายๆนะคือเข้าใจแหละทุกคนมีเงินทุกคนมีปัญญามี power แต่บางครั้งจังหวะเวลาและโอกาสมันไม่เอื้ออำนวยนะพระภิกษุบางรูปเนี่ยท่านไม่ได้แยแสหรอกคุณจะใส่ซอง 50,000 หรือแสนหนึ่งต่อให้คุณใส่1ล้านถ้าท่านติดภารกิจท่านก็มาไม่ได้นะครับเงินมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญเพียงแต่มันเป็นตัวที่ต้องทำต้องมีต้องให้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับพระภิกษุแต่ละรูปที่ผมไปกราบรัตนาเนี่ยถ้าท่านรับฎีกาแล้วเป็นการจบกันหมายถึงว่าวาระตรงนี้ตรงนั้นไม่มีภารกิจอื่นมาได้แน่นอนอย่างเงี้ยก็สุดยอดแล้วนะครับรวยๆครับซื้อเลขเด็ดไปเลยรวยๆชอบเลขไหนอะไรยังไงหลายคนโทรมารับเรียบร้อยแล้วพระได้พบกับข้าวขอโทษนะครับล่าช้าบ้างติดขัดบ้างเนื่องจากมันเกิดการสับสนระหว่างพอเรารับของมาทั้งหมดไปที่วัดทำพิธีที่วัดเสร็จใส่ของทรายซีนหมดแม่งเหมือนกับปิดตาเหมือนกับปิดตางมเข็มเลยนะพอปิดตาหาเข็มก็ผมเข้าใจน้องปางนะกล่องแต่ละกล่องเนี่ยจะแยกเหล่าไว้ของนิยมของนิตาของตัวเล็กของยมใหญ่ของเต่าแต่มันไม่ได้เขียนหน้ากล่องพระบางทีเขาสั่งนิตาก็ฟ้าเต่าส่งไปขอโทษนะครับกราบขอโทษงามรายการผิดพลาดนะครับนำเลิกกับพิธีผิดพลาดเยอะมากต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับคำว่ากราบคำว่าขอโทษเนี่ยผมใช้จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วยังไงก็ชุดล่างไม่มีเลยแผลเดียวก็ไม่ให้เกิดรับรองเพราะตอนนี้ตลาดกลไกมันซื้อขายกันดีด้วยเราไม่อยากให้เป็นอะไรที่ไปทิ่มแทงหัวใจกำลังเพลิดเพลินกันอยู่นะครับคุณอนุวัฒน์สวัสดีครับคุณเมษาสวัสดีครับคุณประภากรนะครับสวัสดีครับโชคลาภมหาอำนาจครับเต่าเนี่ยนะครับแต่เดิมทีเนี่ยต้องถือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยดีกว่าเพราะว่าหลวงพ่อนั้นทำไว้ให้เด็กใส่เอวใส่คอเนี่ยกันปิงกันปลากระเป้ากัดนะครับรวมไปถึงหมาเหมือกัดเอาตรงๆนะครับพระคณาจารย์รูปเก่าๆเนี่ยก็จะเมตตาเด็กเป็นส่วนใหญ่เฮ้ยกันหมากัดกันมันหกล้มหัวล้างข้างแตกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันจะอยู่ในความเมตตาแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแต่ตรงหลังๆมาเนี่ยพวกเราใช้กันอยู่ก็จะถือสาไปทางโชคลาภซะมากกว่ามันกลายเป็นเรื่อง
ต่าเนี่ยมันเอกอุดมไปด้วยเรื่องโชคลาภนะ190ที่เขาครูบาอาจารย์เขาทำกันอ่ะพญาเต่าเรือนตัวใหญ่ก็ไว้บ้านตัวเล็กก็ติดตัวเนี่ยหลวงพ่อสนิทเอ้ยหลวงปู่หลิวเอ้ยอันนี้จบวิชาเต่ามาทั้งนั้นจะมีคาถาล้อมรอบแล้วหน้าชาลิติอะไรวิสุงอะไรไม่รู้ผมว่าจำไม่ได้นะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องค้าขายร่ำรวยเพราะว่าการที่ท่านติดมาจะในสองก่อนเช่าหลวงปู่หลิวเนี่ยก็จะติดมาเรื่องโมสังสีโมอะไรเนี่ยคาถาเกี่ยวกับความร่ำรวยทั้งนั้นนะครับเอาว่าครอบจักรวาลดีกว่านะครับที่เราทำเพราะหนึ่งเนี่ยเต่าเนี่ยของเก่ามันหายากมากยากโคตรเลยไม่ค่อยจะเจอนะเต่าว่าเงินไม่ค่อยจะเจอนะเนื่องจากว่าใส่ติดตัวเด็กเนี่ยหล่นหายตกน้ำหายน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากด้วยนะครับโอ้โหนวมดำได้ใจแล้วเนี่ยนะครับนวมดำปี๊ดเลยเนี่ยนะครับติดเอวมั่งอะไรมั่งส่วนใหญ่ก็จะโลนหรือจะแท่งทองเหลืองโดดๆเลยแล้วเนื้อเดียวกับพิมพ์นิยมพิมพ์ที่ตายเลยอย่างที่บอกนะสมัยก่อนทองเหลืองมันหาไม่ได้เราต้องสั่งนอกหรือไม่ก็ต้องเอาพวกหัวก๊อกหาลงหินทัพพีนะระฆังให้มาหลอมๆทำเป็นพระกันสมัยก่อนทองเหลืองคุณไปหาเดินซื้อตลาดไม่มีนะครับบ้านช่างหล่อก็ใช้ใบพัดเรือเขาเรียกเนื้อลมอู่จริงๆผมว่ามันท่านจะชื่อเนื้อกลมอู่มากกว่าแต่ตอนหลังมาเพี้ยนเป็นลมอู่อะไรแบบนี้เพราะว่าเรือของฐานทัพเรือเขาเนี่ยที่ไว้ใกล้กันเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยเวลาเขาปลดระวางเขาก็ต้องเปลี่ยนใบพัดหนักประมาณ5 ตัน 5 ตันเท่ากับ 5,000 กิโลเพราะฉะนั้น 5,000 กิโลหล่อพระได้ทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นบ้านช่างหล่อก็จะมีใบพัดเรือแล้วพวกเนี้ยก็จะบ้านช่างหล่อก็จะมีตีตกตีขันลงหินตีทัพพีตีช้อนตีอะไรถึงใช้เนี่ยพวกนี้ล้วนเลยเพราะฉะนั้นของโบราณเนี่ยเขาจะเอาเนื้อเหล่านี้มาหลอมทำพระกันถ้าทำกันเองนะเชื่อว่าเต่าเนี่ยน่าจะทำกันเองเทแบบเบ้ากระดกอ่ะเพราะมันไม่มีชนวนมันมีรอยเดือยอยู่ที่หน้าอกน่าจะเป็นนั่นแหละก้นที่รอยเนื้อดูดดึงเข้าไปนะครับเทเบ้ากระดกเหมือนขี้ตานะครับเชื่อว่าถ้าไม่ทำก่อนเขาก็ต้องทำพร้อมขี้ตานั่นแหละเพราะเทระบบเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นหมุนเวียนในท้องตลาดสักเท่าไหร่นะครับเจอทีไรก็เกทุกทีเหมือนกันเต่านี่ไม่จำกัดไซส์นะมีตั้งแต่นิ้วก้อยยันนิ้วโป้นะแล้วมีบางตัวถ้าขาบันบานตัวบันบันเขาจะเรียกตับพาดนะครับจะเรียกว่าเหมือนกันนะครับไม่ฝันอะไรเลยเดิมบางก็หลายหลากเลยอาจารย์เมื่อวานมันซื้อมาอีกเหรียญหนึ่งเฮียนี่มันซื้อมาอีกเหรียญหนึ่งอันนี้ก็อีกเหรียญหนึ่งเขามาดูของเราพอไม่จบกันผมไม่ได้ซื้อของเขาซะเลยผมเป็นอย่างนั้นถ้ามาแล้วไม่ซื้อของผมมีของที่ผมชอบมาผมก็ซื้อของเขาเลยเดิมบางมี2บล็อกบล็อกหูแตกลายจุดนะครับกับบล็อกธรรมดาอันเนี้ยหูแตกลายจุดทั้งคู่แล้วเป็นกระไหล่นาคกระไหล่นาคก็คือผิวไฟนั่นแหละแต่เขาเรียกกระไหล่นาคเอาหน้าต่อหน้าเขาสวัสดีครับจ้าแต่อันนี้ก็เอาปลุกเสกนี่จนเช้าจนที่ว่าจนเที่ยงตอนเที่ยง39ครับอ๋อหลังเที่ยงใช่ไหมหลังเที่ยงหลังเที่ยงก็จะเอาแพ้มาให้อาจารย์ดูจะมีเวลาป่ะก็น่าจะพอได้หรอกถ้าไม่เยอะมากมีแพ้บางส่วนแล้วก็ชิ้นที่โกงอะไรอย่างนี้นะได้คือยังไงถ้าเจอกันเช้าก่อนก็ได้ผมก็อยู่วัดตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเพราะผมไม่นอนนู่นผมอยู่แตกเลยอยู่บ้านแตกเลยอาจารย์ผมอยู่บ้านแตกเลยฮะอยู่บ้านแตกที่แตกเนี่ยตรงไหนอ่ะอยู่แตกนะอ๋อจังหวัดตากจังหวัดตากเออตากก็คุณก็จากตากมาพิจิตรก็ไม่ไกลมากครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะว่าจะเข้าไปวันที่เชื่อวันจันทร์ปลุกเสียง28เนาะครับเข้ายังอาจารย์เข้ายังเลยครับผมไลฟ์อยู่นะครับอ๋อขอบคุณครับผมขอแล้วนี่นะครับอาจารย์สวัสดีครับพี่ตุ๊กตุ๋นนะครับพี่พลวัตสวัสดีครับ
ยังไงผม16ก็น่าจะถึงแล้วล่ะดีไม่ดีผมก็ต้องขึ้นเหนือไปอยู่เหนือจนกระทั่งขนของลงมาแหละนะครับเพราะต้องไปช่วยเขาใส่กล่องใส่ซีนแยกเหล่าทีนี้แยกประเภทเลยกูไม่เอาแล้วนะครับพอ ผมเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาลงไปชนีส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแจกลีเลอร์ส่วนหนึ่งถึงจะอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับเฮ้ยฮอสวัสดีครับทีนี้จะไม่มีสับสนโนละหมาดแล้วชุดเงินส่วนชุดเงินชุดทองคำส่วนทองคำชุดล่างส่วนชุดล่างที่ต้องขึ้นไปโรงงานไวๆก็ว่าหนึ่งเนี่ยไปช่วยเขาใส่ของชุดจะต้องเป็น running number เดียวกันหมายถึงชุดทองคำกับชุดเงินนะส่วนชุดล่าง5องค์เนี่ยขอโทษทีต้องมั่วแล้วนะครับถ้ามัวนั่งเรียงไม่ไหวนะครับเพราะยอดมันเยอะ 9,000 ชุดนะครับมันถ้านั่งเรียงนี่หลอนและจังหวะที่ช่วงที่ผมลงมาเนี่ยเขาผลิตงานอยู่เนี่ยเขาก็ผลิตไปต่อไปผลิตไปต่อไปเขาไม่มีเวลาแยกให้เราต้องเข้าใจเขานะแยกเฉพาะส่วนที่มันพอแยกได้อย่าง3บรรชุดเขาแยกได้อย่างกรณี99ชุดแยกได้นะครับแล้ว99ชุดนี่ผมบังคับให้เขาตอกนะแยกเหล่าเลยทองคำตอกนะชุดเงินที่อยู่ในชุดทองคำมันจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นชุดเงินในทองคำนะเพราะมันตอกเอานะถ้าเลเซอร์นี่จะอยู่ชุดล่างแต่ running number เดียวกันหมายถึงว่า4องค์ก็เบอร์1ก็111หมดเลย1เงิน1นวะ1ทองเหลืองเลยแต่ถ้า5ชุด5องค์ข้างล่างเนี่ยอาจจะถึง3 4 5อะไรปนไปกันไปต้องขอโทษนะครับเพื่อให้มันหลากหลายไปแล้วก็เซฟเวลาหน่อยเวลามันก็กระชั้นด้วยเราต้องการทำให้ไวที่สุดเพื่อที่จะมีการตรวจทานให้ดีที่สุดแล้วแยกเหล่านะครับแยกไว้นะครับเพราะอย่างน้อยๆประมาณ2คันรถใหญ่ๆรถ6ล้อรถ10ล้อเนี่ยแล้วก็ปิกอัพนะครับถ้าบรรจุกล่องเรียบร้อยผมโชคดีตรงนี้ว่าเราตั้งใจว่างานเราเสร็จกล่องเราเสร็จปลุกเสกกล่องกับพระเนี่ยพร้อมกันในวันที่18หลังจากนั้นกลับเอามาตอกเลขตอกโคตรอะไรแต่ปรากฏว่าช่างเขาละเอียดกว่าเราครับเขาทำไปต่อไปรันไปเพราะฉะนั้นเรื่องตอกเลขตอกโค้ดเราก็เลยแฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นวันที่18สามารถบรรจุลงของได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าลงแล้วมันอลังการงานสร้างเนี่ยก็ต้องลงบางส่วนอีกบางส่วนก็ต้องโชว์เปลือยนะครับเพราะถ้าลงทั้งหมดก็คือประเด็นแรกเนี่ยพระโบสถ์เราใส่ไม่พอนะครับเพราะพระภิกษุที่นั่งรอบพระโบสถ์ด้วย30รูปปรำพิธีนี่นู่นนั่นอะไรเนี่ยพระไปทนทนทึกมันหวาดเสียวต่อการสูญหายต้องเข้าใจตรงนี้นะเออลงไปเยอะๆเนี่ยโอ้โหมันยกกล่องทองไปกล่องเดียวนี่ช็อกเลยนะครับช็อกเพราะว่าเมื่อสูญหายเนี่ยเสียเงินไม่ว่าครับตัวเลขเราไล่ไม่ทันไม่รู้แม่งเลขอะไรหายไปปัญหามันจะตามมาตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับจะเอาลงไปบางส่วนหรือบางส่วนต้องไว้ในรถแล้วโยงสายสินนะครับไม่งั้นลูกหวาดเสียวไปเยอะซิคิวก็ต้องมีนะครับดูแลอาจจะใช้ตำรวจนะครับก็บางทีใช้คนกันเองใช้คนในวัดความเกรงใจมันไม่มีครับเอ้ยกูจะเข้าไปกูจะไปนั่งในพิธีกูจะไปดูในบทเฮียเที่ยวที่แล้วทิ้งแล้วล็อกเก็ตหายไป40วันล็อกเก็ตหลังเงินนะครับไม่เอาแล้วแคทไอ้ของแกหายไม่เป็นไรไอ้ของขายแหะของที่เขาจองหายเนี่ยงานงอกนะครับน้ำเลิกเนี่ยบอกตรงๆนะผิดพลาดยังพออภัยเพราะยังมีพิธี2พิธี3ช่วยแต่พิธีเนี่ยหลุดไปละเจ๊งเลยมันไม่มีอีกแล้วพิธีนะครับกลายเป็นของหลุดของนอกพิธีไปลิเกเลิกต้องจ้างตำรวจครับรปภ.ไม่อยู่หรอกครับถ้าคนมาเยอะๆคือตำรวจเนี่ยแปลกสีกากีในคนกลัวพอแอะทีก็หยุดแต่ถ้าซิกคิวเลยพวกรปภ.เนี่ยแอะไม่หยุดแอะมันยื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันเอฟซีอุดมสุขจ้าพี่ธนเกียรติสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไปครับ40กว่าชิ้นครับไอ้หายเนี่ยไม่กลัวเราเพราะมันของแจกแต่มันหายตัวเลขเด็กๆนั่นเองเราอาจจะตั้งใจไว้เนี่ยเบอร์หนึ่งอาจจะให้ท่านธีรพลนะเบอร์9เฮียจุ้ยอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าอวสานนี่สีแดงจาก1ถึงประมาณ40อ่ะไม่เห็นเลยไม่เจอเลยนะครับเลขคู่เลขเรียงหายหมดนะครับมี99อันเนี่ยเลข1เลข9เลข99หายขอซื้อก็ไม่กลับมาด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นของแจก
แต่ถ้าเป็นของจำหน่ายอย่างเงี้ยอย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับเนี่ยผมเอามาเป็นตัวอย่างเพราะอะไรเพราะเป็นเบอร์หนึ่งไงเออผมก็กลัวหายเหมือนกันเออเพราะคนหยิบเนี่ยมันก็จะหยิบแต่เบอร์พวกนี้แหละเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าเบอร์99เบอร์อะไรเงี้ยแต่ถึงเวลานั้นปั๊บผมเซ็นแล้วผมใส่ของผมจับคนไปเลยมั่วไปเลยนะครับแต่ตอนนี้กักไว้ก่อนเอามาเป็นตัวอย่างกักไว้ก่อนหนึ่งจำง่ายเวลาโรงงานถามว่าเฮียเอาเลขอะไรไปบอกอ๋อเลขหนึ่งทั้งชุดเลยชุดนวะชุดเงินชุดธรรมดาชุดทองคำเลขหนึ่งอยู่กับผมหมดอย่างเงี้ยพอถึงเวลาก็ขึ้นไปต้องก็ยกไปทั้งหมดแล้วก็ใส่กล่องมาใส่กล่องซีเซ็ตนี่กวนเลยไม่เกี่ยวแล้วเลขไหนก็เรื่องมึงอะแต่ตอนนี้คือต้องโยกออกไว้มันจะสะดวกกับการจดจำนะครับว่าผมอะได้หยิบพระที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วจากโรงงานมาโชว์เนี่ยเอาเบอร์อะไรมานะครับเพราะไอ้พวกตัวอย่างทั้งหลายแหล่ที่เอามาไม่มีเลขเอากลับไปหมดไปตอกเลขให้หมดให้ครบตามจำนวนอันไหนเกินยุบเลยนะครับจะไม่ให้เกินจะไม่ให้ล้นอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวจบแล้วนะครับจบแล้วอาจจะเป็นพระผงก็ได้ให้พระไปเพราะว่าเอาท่านออกมาแจกไปหมดแล้วไปจำหน่ายไปหมดแล้ว1ถึง35ขี้ทาจอบเล็กจอบใหญ่อะไรไม่ได้ออกไปก็ทำไว้นะครับเอาไว้เวลาคนเขาขาดจริงๆร้องขอมาค่อยให้ตอนนั้นนิยมหลุดไป19องค์หายสาบสูญไปเลยนะครับไม่เหลือแม้แต่องค์เดียวด้วยใช่ครับไอ้หมุบหมับหมับแล้วมันคนกันเองทั้งนั้นมองหน้าไปก็พวกเราทั้งนั้นจะไปด่าใครนะครับว่าไปเดี๋ยวก็เสียความรู้สึกไอ้หากูมาช่วยงานมึงหากูขโมยของนั่นโอ้แต่ทุกงานมันมีหมดแหละมันมีแต่ยังไงก็แล้วแต่รัดกุมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับรู้รั่วให้มันรั่วน้อยนะครับถ้ามันรั่วใหญ่มันเอาไม่อยู่ผลเสียมันตามมาเยอะตามมาแบบอลังการเลยนะครับเรามีประวัติศาสตร์แล้วการรั่วซึมตรงไหนมันก็ต้องป้องกันบดบังให้ดีนะครับไม่ใช่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับมันไม่ได้ตอนนี้นะครับทางไปรษณีย์แจ้งมายอดเขาเดินแรงมากนะครับ 3-4 วันมานี่เปิดตรวจรอไปรวม10ล้านนะครับเพราะมันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่ามันหมดง่ายนะมันไม่เหมือนเราขายกันในเพจ2-3 เพจเนี่ยนะครับเวลา3องค์5องค์มันก็ไม่ใช่ง่ายแต่เวลาไปสนีทั่วประเทศ 20,000 กว่าสาขาพนักงานเข้าถ้าทุกคนอยากได้นี่3คนต่อสำนักงานก็หมดใช่ครับนะครับเราก็จะคอยซื้อของแพงตามเชิงนะครับเป็นเรื่องปกติอย่างทองคำนิยมเนี่ยตอนนี้เขาก็มีคนกล้าเปิด 150,000 200,000 เนี่ยเราจะไปทำอะไรก็ได้ของมันหมดอ่ะก็ต้องยืนดูแหละนะครับเดินด้วยความหวังดีนะครับด้วยความรักและผูกพันนะครับเรามีเวลาอีก2เดือนเด้งได้ต้องเด้งนะครับสวนได้ต้องสวนเนื้อหนังมังสาชัดเจนพิมพ์ทรงถูกต้องนะครับวาระพิธีเป๊ะโอ้โหคุณเอ้ยจริงๆต้องรีบจริงๆอ่ะไม่รีบไม่ได้หรอกผมยังไม่รู้เลยว่าก่อนวันพิธีเวลาเสียของจะหมดหรือเปล่าแล้วเป็นไปได้ด้วยแนวโน้มเป็นไปได้มากนะครับเอาง่ายๆเนี่ยทองคำเนี่ยแค่เข้าวันละชุด2ชุด3ชุดคุณคิดว่า99ชุดมันจะไปทานอะไรอยู่ประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยไอ้ตัวล่างเนี่ยมันตัวที่เข้าไปแจกนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเอลัก500ชุดเอลัก200ชุดเอลัก100ชุดต่ำสุดใน50ชุดคุณคิดว่าน่ากลัวมั้ยล่ะไอ้คนละชุด2ชุดเนี่ยแทบไม่มีนะจะมีก็เฉพาะบุคคลทั่วไปนะครับที่จะจองชุด2ชุดองค์2องค์เนี่ยบุคคลทั่วไปแต่ถ้าเป็นห้างร้านบริษัทหรือมีธุรกิจใหญ่โตพวกนี้น่ากลัวเอลักมีสัก200ชุดไหมเอลักมีสัก300ชุดไหมอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าพระไม่กี่พันชุดมันจะไปรอดรูไหนอ่ะไม่รอดหรอกเชื่อผมดิได้ครับสั่งเพจผมยังได้อยู่ผมก็เช็คทุกวันนะครับเช็คยอดทุกวันกลัวเหมือนกันนะครับพี่กับตาดีเกินนะตาดีจริงรูปร้องสนิทอุตส่าห์วางไว้ล่างสุดยังเห็นได้เออเอาไม่เป็นไรเหมือนนะเนี่ยรอเหมือนมากเลย 4,000 นะแกเหงาไปทีปีไหนเนี่ย 36 4,000 ตาดีจริงๆพร้อมกล่องเลยพระครูวรเวทนิวิทย์นะครับวัดลำบัวรอยนครนายก
คุณพิชยนต์นะครับพี่สมปองอยากให้อาจารย์เนื้อเงินไปจานบ้างครับเผื่อเป็นของวันกำลังใจใช่ครับอันนั้นเบอร์นั้นไม่ได้ใช้แล้วนี่ครับไม่ใช้มาหลายปีครับต้องเบอร์นี้เบอร์เดียวครับอะไรอ่ะผมจำไม่ได้ไม่รู้ใครแต่ถ้าอ่านแล้วไม่ตอบมันเกย์ครับถ้าอ่านแล้วตอบมันแท้แน่นอนก็สะดวกพี่เรามาดูดีกว่าโอ้ยถ้างั้นก็แล้วแต่พี่ถ้าพี่ไม่เชื่อว่าเกย์พี่ก็ต้องไปขายคนอื่นเพราะถ้าผมดูแล้วถ้าแท้ผมถึงจะซื้อถ้าผมดูไม่ชอบผมก็ไม่เอาอะไรเยอะแยะเลยไม่เป็นไรพี่ก็ส่งไปหลายๆที่ดิมันที่ไหนเขาซื้อก็ขายตรงนั้นน่ะเขาผมเนี่ยมันผมต้องดูที่ผมมีช่องทางเพราะว่าเวลาซื้อมันใช้เงินซื้อไงถ้าซื้อแล้วไม่ได้เงินคืนก็ไม่เอาพี่ลองดูแล้วกันบางทีมันไม่เก๊หรอกแต่ผมไม่มีมุมไปนะเออแล้วอาจารย์รักยังอยู่ที่เก่าป่ะผมไปที่โรงงานที่นี่เลยให้ไปให้ดูเลยเอาของจริงให้ดูเลยผมอยู่บันทิพย์ทุกวันนะครับเอออยู่ที่เก่าใช่ไหมที่ระดวงอะไรนะอะไรนะร้านอะไรนะตอนนี้ร้านเหนือดวงเนี่ยเปลี่ยนนะครับเพราะให้ลูกน้องอยู่มันเปลี่ยนเป็นร้านเอกเอจีแต่ตัวผมเองผมมาเปิดข้างล่างตึกสองห้องอยู่ริมถนนร้านอะไรนะเอกเอจีคุณเอาขึ้นไปที่ร้านก็ได้เดี๋ยวลูกน้องโทรหาผมเองร้านเหนือดวงนะครับอยู่อาจารย์รังอยู่นั่นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดีเอาให้ดูดีอะของจริงอะครับเอาให้ดูแค่แล้วเลยดีกว่าครับเพราะผมเชื่อใจอาจารย์อะครับคนหนึ่งผมไม่ดูไม่เคยดูว่าแม่ใครดูทั้งนั้นไม่เคยส่งไปอะครับนะนั่นแหละผมเชื่ออาจารย์ผมมีหลวงพ่อสองวัดถึงปี05เนี่ยนะก็มีหลวงพ่อสองวัดแถวกว่าตลาดลอยอะครับมันมีหลายอย่างของมีหลายอย่างเลยผมต้องมาได้ปวงเลยวันนั้นน่ะเอามาเยอะเลยได้ก็เอาตัวจริงมาดูง่ายดีครับขอบคุณนะเวลาโทรคุยกับเราบอกผมไม่เชื่อเกย์ก็ไม่เชื่อให้ดูหลายๆที่เนี่ยมันจะไปยากตรงไหนอ่ะพอคุยไปคุยมาเอาเชื่อใจแท้แกก็งงเออไม่มีเวลาว่างไปนั่งสวดพระชาวบ้านเขานะมันไม่ใช่สันดานผมนะผมโอกาสที่จะดูพระใครเกย์นี่ยากมากเพราะดูเขาเกย์แล้วผมก็ไม่พูด พูดไปแล้วเดี๋ยวมันก็มีเรื่องทั้งนั้นแหละก็พยายามไม่พูดแต่นี่เขาโทรมาบอกส่งมาให้ดูแล้วไม่ตอบไหมว่าไงก็ผมไม่แชร์เฮ้ยผมไม่เชื่อว่าผมไม่แชร์เอาก็ไม่เชื่อก็ส่งไปที่อื่นที่บอยมีโทนมีพจน์มีก็ส่งไปที่พวกนี้ซื้อพระทั้งนั้นแหละเออบางทีผมยังส่งไปขายเขาเลยเออบางทีเหงาๆเองอันนี้พดมันน่าจะซื้อดีกว่าเราไอ้พดอันนี้เอาเปล่าวะเนี่ยเอาจันอาจารย์รักเอาบอยเออเนี่ยพี่ได้เหรียญนี้เอาไหมบอยเอาพี่มาดูอ่ะเนี่ยบางทีผมก็ขายเขานะเออผมเป็นพ่อค้าผมเป็นคนลงทุนนะผมดูมันไม่แท้เลยให้ผมลงทุนเป็นไงผมว่ามามันก็ขายเอฟซีไปได้ว่าด่าแม่ผมนี่ที่อาจารย์รักแม่งสอนดูพระแท้บอกให้เล่นพระแท้แล้วมันจะตัวเองเสือพระเกมมาขายมันจะมาใช้ได้เหรอไม่เอาหรอกผมจะบอกให้ฟังนะระหว่างคุณอยากขายกับผมอยากซื้อแรงผมเยอะกว่านะผมไม่อยากซื้อมากกว่านะทุกวันเนี้ยอยากซื้อมากกว่าอยากขายเพราะอะไรไหมเพราะที่ขายผมมีอยู่แล้วเออที่แหกปากเปล่าเปล่าเนี่ยคุณสังเกตไหมผมลุ้นขายที่ไหนเนี่ยช่วยซื้อนี่ช่วยซื้อผมไม่ลุ้นหรอกผมลุ้นอย่างเดียวมีนี่มาขายไหมมีนี่มาขายไหมเพราะเวลาซื้อเนี่ยมันเหมือนร้านทองอะซื้อเนี่ยเราคุยกันง่ายคุณตี800,000ผมต่อ700,000ได้แต่เวลาขายหน้าเสืออย่างเงี้ยพอตีปั๊บเดี๋ยวแพงไปซื้อไม่ไหวพอต่อมาบางทีตอบเบียดปั๊บเราเข้าเนื้อนิดหน่อยไม่ขายก็ดูใจดำขายไปบางทีร้องไห้ไปปะโทเอาตามภาษาคำพูดนะไอ้พฤติกรรมมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไม่ขายไปแล้วไม่ร้องไห้หรอกแต่ว่าขายไปมันเหมือนร้องไห้ไปซื้อ104,000อย่างเงี้ยคุณต่อ103,000ไม่ให้ก็ใจดำให้ไปคุณรู้ไหมว่าผมซื้อมา135,000เออ
มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผมรับซื้อเนี่ยมันง่ายผ้าผมขายได้พันผมซื้อ800นี่ยังไงขายที่ขายกว้าง900ขายได้แน่นอนนะครับเราเป็นผู้ชำนาญแล้วเราสามารถจะแยกแยะสภาพราคาได้นะครับแต่ผ้าเนี่ยแม่งเหมือนกับเป๊ะเลยหาที่เราซื้อแสนเงี้ยพอบอกมันแสนสองมันบอกไม่ข้ามแสนกูถามจริงๆอะมึงเห็นกูซื้อยังไงวะเนี่ยไอ้ห่ามึงตอบตังเข้าทุนเลยเงี้ยซื้อทุนขายทุนมันได้บุญแรงนะครับแต่ว่าซื้อทุนขายทุนเนี่ยมันขาดทุนแน่นอนเพราะค่าใช้จ่ายมันหายเออเนี่ยทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยส่งภาพมาพอไม่ตอบก็ถามพอถามมาบอกเก๊ก็ไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อแล้วให้ทำไงเออผมบอกตลอดเวลาว่าผมซื้อเฉพาะผ้าแท้ถ้าไม่มีอะไรเลยก็วงเล็บไว้ว่าซื้อเฉพาะที่มีมุมมีทางไปซื้อแล้วขายได้ถ้าผมซื้อทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงว่าเกว่าแท้คุณก็เอาขี้หินมาขายผมได้เนี่ยเอาขี้หินเอาก้อนหินก้อนมาขายผมก็ได้มั้งเออต้องไปเอาพระหายากเดินมาเก็บหินข้างทางมาอาจารย์รักอาก้อนนี้50 บาทเออก็ เข้าใจนะครับแล้วผมก็ซื้อไปขายนะครับผมไม่ได้ซื้อไปโชว์ก็จะโชว์ FC นี่แหละแต่ที่โชว์อยู่นี่ก็ขายทั้งนั้นน่ะก็มีราคาทุกองถามมานี่พวกพระชงเชงก็ได้กันนี่ไอ้เป็นปกติอยู่แล้วไม่เชื่อกับจ้างเขาแต่เขาก็จะยื้อให้เราเชื่อไงนี่เห็นไหมบอกไม่ฟังก็จะเอามาประเด็นแรกก็เสียค่าใช้จ่ายค่ารถแล้วพอมาถึงปั๊บพอบอกเกก็ถ้าทำใจได้ก็ยังพอทนทำใจไม่ได้ก็จะมีอารมณ์อีกขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือกลับไปก็ไปยืนด่าเราหลังบ้านไอ้เหี้ยพระกูดีๆก็ดูโอเคนั่นมันจะเป็นอย่างนี้หมดแน่นะครับถึงบอกไงฝึกทักษะตัวเองให้เล่นพระแท้เวลาเข้าสังคมมันก็จะรวยไปได้กี่กุหลาบไปส่งประกวดเนี่ยเจอกันส่งอะไรบ้างส่ง3ชิ้นเป็นไงติดที่1 2องค์ติดที่2องค์1เนี่ยมันก็จะชุ่มชื่นแล้วพอชุ่มชื่นปั๊บไหนดูไหนที่1พิบพ้าอะไรพอยื่นออกมาปั๊บเฮ้ยอย่างนี้แพงกว่าเท่าไหร่อ่ะตีราคาไปดิมันพูดจาภาษาดอกไม้เขาบอกนะแต่ถ้าส่งไป6องค์ไอ้เหี้ยเขาไม่รับสักองค์มันไม่รับได้ยังไงอ่ะนี่พ่อผมนะแล้วพ่อคุณเป็นใครอ่ะเป็นซินใหญ่หรือว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าของโรงสีวันๆไม่เคยไปศึกษาพระเลยอ่ะอาศัยว่ามีตังค์ใครเอามาก็ซื้อหมดถ้าคุณรู้ไหมที่คนที่เดินก็ไปขายคุณแม่ก็ไปต้มเตี๋ยวคุณไว้ไปต้มพ่อคุณไว้เล่นพระต้องเข้าใจนะครับทุกอย่างมันมีหลักการมันมีหลักการพิจารณามีคุณสมบัติของมันห่วงต้องเป็นอย่างนี้ขาต้องเป็นอย่างนี้แขนต้องเป็นอย่างนั้นหูมีรอยแตกไหล่มีจุดอย่างเงี้ยแค่นี้คุณยังไม่ศึกษาเลยแล้วคุณก็จะเอาโครงสร้างรูปร่างหน้าตาแล้วผมมีหลวงพ่อเนียมคุณรู้ไหมหลวงพ่อเนียมมึงเป็นล้านเสียโลน2หน้าเนี่ยมึงเป็นล้านผมซื้อแน่นอนเอามาเลยถ้าสวยสตาร์ทที่1ล้านขึ้นถ้าสวยมากแพงก็มีผมมีไม่ต่ำกว่า10องค์แค่คุณบอกนี่ผมก็จะบินได้แล้วหามา20ปีแล้วไม่เจอสักองค์แล้วคุณไปเอามาจากไหนอ่ะบางครั้งพระรุ่นเก่าเขาไม่ได้ทำพระเยอะนะเพราะเขาหาวัตถุดิบใกล้ตัวแล้วก็ทำไปแจกไปอาจจะทำสัก100 200องค์แจกในช่วงอายุเขา10ปี20ปีที่ของวัดแล้วก็มรณภาพไปนะแล้วผ่านมรสุมมาตลอด5 60ปี7 80ปีมันชอกช้ำยับเยินจะเละเทะเหลือสวยหลงติดค้างอยู่คาบ้านช้ำๆไม่กี่องค์เนี้ยแล้วคุณไปเอามาจากไหนสวยทุกองค์คุณไม่คิดถึงหลักความจริงไม่พิจารณาถึงความเป็นไปได้เลยอ่ะนะอย่างลูกพระเอกอ่ะพ่อมันโคตรหล่อเลยตอนหนุ่มตอนนี้พ่อมันแก่แม่งหล่อที่ไหนอ่ะแล้วมึงก็ไม่มีเชื้อของพ่อมึงเลยมึงก็ยังยืนหยัดอยู่นั่นน่ะแม่งพ่อกูแม่งซุปเปอร์ฮีโร่หล่อแล้วมึงหล่อทนไหมเฮียช่วง30กว่าพ่อมึงหล่อชิบหายตอนนี้พ่อมึง80เฮียไม่คิดเหนื่อยพระปู่ย่าตายายแล้วมาจากมือเก้ไม่มีมุมเลยครับเพียบเลยถูกต้องนะครับคุณไม่ต้องไปดูพ่อใครแล้วดูพ่อผมก็พอถอดนาฬิกาโรเล็กซ์ซื้อ 3,800 ไปแลกสมเด็จเก็บไว้ให้ผมผมเคยเล่าฟังไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วผมสุดท้ายแม่ง5บาทจะขายไม่ได้เลยแล้วผมถามว่าคุณเป็นใครนะผมยังไม่เชื่อพ่อผมแล้วคุณเป็นใครเนี่ยพ่อผมยังดูไม่เป็นเลยเออ
แต่พระพี่ผมนี่เป็นแม่งมีของดีติดบ้านมีสมเด็จเส้นได้บังพรมมีเจดีย์วัดระฆังอ่ะเพราะมันเป็นไงมันตายหาได้หงมาลูกเต้ามันก็ได้ขายไงเพราะพ่อมันเป็นเหมือนผมเหมือนกันเนี่ยผมตายหาไปลูกเต้ามันก็ขายได้หมดอ่ะเพราะเป็นคนไม่เป็นพระมันจะมีพระได้ไงคนไม่เป็นรถแม่งจะขับรถได้ไงเออคนไม่ได้เล่นนกอย่างผมมันจะเลี้ยงนกได้ยังไงเนี่ยผมถามหน่อยดินกข้างบ้านไหนมามึงรู้ไหมมันนกอะไรอ่ะแม่งมาคอเอามาคอแล้วมึงรู้ไหมมันบูโกสกาเลตหรืออะไรเออเลี้ยงหมาเหมือนกันให้หมามันตัวมึงรู้ไหมลาบราดอร์หรือออสเตรเลียนนะหรือโดบแมนเออหรือพิทบูเออหรือปักกิ่งหรือชิสุเออไม่รู้หาอะไรอย่างแล้วก็เถียงอยู่นั่นโอ้ยเหนื่อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจำไว้เลยครับมันต้องมีความชำนาญมันมีความชำนาญไม่มีความเก่งกล้าสามารถมันจะไปรอบรู้ได้ยังไงจะไปรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากเล่นอยากสะสมได้ไงไปฟังเขาเล่าว่าได้ไงมันต้องเจาะลึกเข้าไปนะครับผมบอกได้เลยถ้าคุณเป็นเกณฑ์พระตอนนี้แล้วคุณมีเงินเนี่ยคุณเก็บสมเด็จถ้าคุณจนมาฆ่าผมนี่เออพระที่ราคา10ล้าน20ล้านวันนี้วันข้างหน้าเป็น100ล้านหลาย100ล้านหมดนะครับแล้วตอนนี้เงินมันเล็กลงมันจะดีตัวเร็วมากนะครับตอนนี้พูดได้เลยมันเป็นนาทีทองของคนจะเก็บพระผมพูดได้แค่นี้ในสมัยผมเด็กๆรุ่นเนี่ยมันไม่ใช่นาทีทองต่อให้ผมเก็บไว้3ปีมันก็ไม่ใช่นาทีทองเพราะตอนนั้นผ้ามันถูกนะครับปูทิมเหรียญละพันกว่าบาทผมเก็บสัก300เหรียญเนี่ยพอมันขึ้น 20,000 ผมก็ต้องขายแล้วผมไม่ด้าด้านเก็บมาจะนานละ 200,000 หรอกแต่ตอนนี้คุณเก็บ 200,000 น่ะ5ปี10ปีข้างหน้ามัน2ล้านแน่นอนมันแน่นอนยังไงมันก็ต้องแน่นอนเพราะจำนวนคนมันมากขึ้นจำนวนผ้ามันลดลงแต่ถามว่ามีกำลังเก็บมั้ยล่ะถ้ามีกำลังเก็บต้องเก็บเลยนะครับเหมือนสมัยผมเด็กๆอะทองบาทละ700อะนะผมมามีเงินเนี่ยเก็บทองได้ตอนบาทละ 4,000 พอแม่งขึ้น 10,500 ผมก็ขายหมดแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้แม่ง 30,000 กว่าเนี่ยผมซื้อทองคำพระอยู่เนี่ยแล้วคุณคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าทองแม่งไม่บาทละ 50,000 หรอหรือคุณคิดว่ามันจะกลับไปบาทละ 8,000 มันไม่มีทางหรอกจำนวนคนมันมากขึ้นทุกปีมันจะล้นโลกอยู่แล้วสงครามพายุอุทกภัยไฟไหม้สารพัดแม่งเผาผลาญประชากรไปเลยนี่เขาเหยียบมันตายที่เกาหลีหรือที่อะไรร้อยกว่าคนเนี่ยมันไม่ได้ยุบไปเยอะนะเพราะอัตราการเกิดมันมากกว่าเยอะคนเล่นพระอย่างที่ผมบอก30ปีที่แล้วเดิน8สนามก็รู้จักกำหนดเดี๋ยวนี้เฉพาะปันทิพย์ผมยังรู้จักไม่หมดเลยแค่ชั้น3กับชั้น2ผมลงมาชั้น2แม่งไหว้ผมสลอนเลยผมไม่รู้จักสักคนเลยมันชื่ออะไรวะเนี่ยเพราะมันเด็กใหม่หมดเลยแล้วพระก็หน้าเดิมๆในกอขายในขอในขอขายในงอในงอขายในช้อนในช้อขายช้อช้างไอ้เหี้ยองค์เดิมมีที่ไหนเอาใหม่มาไม่มีแล้วยิ่งแชมป์แล้วก็จบอย่างเมื่อวานเหมือนกันโทร4รอบ5รอบผมมีสมเด็จลุงพุทธผมก็กดหูจริงไงโทรมาอีกอาจารย์ไม่สนใจเหรอหมอผมไม่ได้เล่นนะครับก็กดทิ้งมาเอาโทรอีกอ่ะคุณฟังดีๆฟังช้าๆชัดๆฟังให้เข้าไปถึงกระดูกข้างในหัวใจเลยสมเด็จองค์ลุงพุทธอยู่กับท่านชัยทัตเตชไพบูลย์หรือป้อยเสียครอบครองมาตั้งแต่ติดที่1งานศรีนครเป็นงานธนาคารตัวเองที่จัดประกวดสมัยก่อนเนี่ยธนาคารศรีนครเป็นของไพบูลย์เตชอุเทนเตชไพบูลย์ตอนหลังมันยุบนะยุบลงนะครับคุณชัยทัตเนี่ยซื้อไว้2ที่หรือ3ที่ซื้อจากเฉลี่ยนะถ้าจำไม่ผิดล้าน5นะครับแล้วก็เก็บเป็นมรดกตกทอดจนตอนนี้คุณชัยทัตน่าจะอายุ90ได้แล้วนะกับผมรักกันดีนับถือกันดีแกจะความจำดีมากเจอหน้าแล้วหัวเราะแห่ๆครับนายครับนายเบื่ออย่างโอ้รักเอ้ยเก็บมาตั้งปี19รักคิดดูตอนนี้จะให้พี่เบื่อไปไหนวะพระยังอยู่กับเขาแล้วองค์เนี้ยผมประกาศต่อหน้าธารกำนันเลย300ล้านรับซื้อเพราะผมมีคนอยู่ข้างหลังเนี่ยวางเงินสด300ล้านจะซื้อองค์นี้องค์เดียวท่านชัยทัตบอกท่านจะขายมันต้องขายยกหลังไปเลย 2,000 ล้านเอาไปทางผู้ใหญ่ผมก็บอกขอองค์เดียว300อ่ะ
แล้วคุณโทรมาองค์หลวงพุธองค์หลวงพุธคุณจะบ้าองค์หลวงพุธก็มีองค์เดียวแล้วเขาไม่ได้ขายออกมาคุณจะไปเอาพุทธที่ไหนแค่เริ่มต้นก็เกแล้วแล้วผมจะไปคุยอะไรกับคุณนะถ้าคุยไปก็เดี๋ยวทะเลาะกันอีกองค์หลวงพุธมั่งองค์เสียดมมั่งนะองค์เฮียหนึ่งมั่งนะเจดีเนี่ยองค์เจ๊แจ๋วเนี่ยองค์เจ๊หุ่นเจ๊แจ๋วอะไรเนี่ยแหมโชว์จังเลยก็ไปเอามาให้ดูไปให้แสนหนึ่งไปผมสนิทกับเขามันเข้าบ้านเราได้ทุกวันเนี่ยเขาเอาพระเอาไปให้ใครดูที่ไหนจะบ้าเหรอคุณยังไม่รู้เลยว่าต้นฉบับอยู่กับใครแล้วคุณก็มาพูดไปเรื่อยเปื่อยเชยแฉะคุณหลงพระเองเพราะว่าเสือกหลงประเด็นนี่เมื่อกี้ก็เอาพระผมมาเสนอขายผมซะงั้นเอ้าบางทีผมว่าหมั่นเขี้ยวเอามาให้ดูให้แสนให้ฟรีๆเลยไปเอาเงินไปใช้แสนนึงบ้างผมไม่จะมาได้ถี่มานั่งแจกเงินอย่างองค์ลุงพุทธเนี่ยใครมาให้ดูก็ได้ให้แสนหนึ่งอ่ะผมสนิทเพราะเสียก็ไม่เคยพกมานะครับพระระดับนี้มันหล่นพกพระไปแตกก็ทำไงอ่ะเขาไม่มีพกติดตัวมาหรอกครับพระเขาอยู่ในแบงก์เป็นมรดกของลูกหลานเขาแล้วเขาเก็บตั้งปี19นี่ปี565คุณว่าฮะกี่ปีละแม่จะ60ปีจะ50ปีอยู่ละเขาจะมาขายคุณเหรอหลวงพุทธอย่าไปหลอนเลยนะครับพิมพ์ใหญ่องค์หลวงพุทธนะพิมพ์ใหญ่องค์เกศบัตรเนี่ยพิมพ์ใหญ่องค์เสียสำเพ็งเนี่ยนะคุณถามผมสิว่าพระอยู่กับใครถ้าคุณจะเข้าใจหมดเจดีย์องค์เจ๊แจ๋วนะครับสมเด็จองค์ครูเอื้อเนี่ยนะครับพวกนี้เขามีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับเจอทุกวันเนี่ยมีเรื่องโจกทุกวันนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะดูไล่ติดตามบางทีมาอบรมด้วยอ้าวไปแตกเหล่าตรงไหนวะนะผมบอกแล้วเล่นผ้าเนี่ยยืนอยู่บนความเป็นจริงนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จความสำเร็จตรงนี้ที่ผมส่งมอบให้เนี่ยมันเป็นความสุขระหว่างคุณกับครอบครัวคุณนะไม่ใช่กับผมนะคุณไปเจอพระฟุกคุณไปเจอพระหลงคุณไปขายได้5ล้าน10ล้านคุณก็ไม่ได้มาแบ่งเงินให้ผมนะนะครับเดิมบางอันละแสนครับทั้งเลี่ยมทองไม่เลี่ยมทองนะจ๊ะสวยผิวไฟเขาเรียกการไหลนาคนะครับมันเป็นเรื่องจริงโธ่พระเขาองค์เป็นร้อยล้านใครจะไม่ให้คุณดูง่ายๆรวมพวกพระแตกไปเจ้าไหนใช่เขาล่ะเขาไม่ได้ดูถูกเราแต่เรามีปัญญาอยู่แล้วอย่างผมไปนั่งคุยท่านธีรพลท่านเอาเกศบัตรมาบอกรักแกดูสิแกจะไปแกะอะไรมันโถเอ้ยแม่งหล่นโทษไป300ล้านเขาก็ไม่ได้สนใจนะจะแกะทำไมอ่ะมีวาสนาได้จับทั้งตลับก็บุญไตหาแล้วยกขึ้นใส่หัวก็พอแล้วเออพระท่านน่ะผมดูได้หมดจะพลิกความพลิกไหนผมไปกับเฮียจุ้ยเนี่ยนั่งดูกันทั้งวันท่านก็สนุกของท่านน่ะจะถามว่าเราเข้าใจอ่ะท่านเมตตาเรารักเราเชื่อมั่นในตัวเราเอารักเลยดูเลยเปิดเลยจะไปเปิดทำไมก็โถเอ้ยชีวิตเหรียญช้ำๆอย่างเงี้ยรักดูข้างดูขอบเราเป็นอยู่แล้วจะไปให้มันหล่นมันจะหมูกบี้ทำไมเราหาเรื่องใส่ตัวบางครั้งนั่งดูรูปมันกว่าหมุนแม่งแปดตลกไปเลย360องศานี่หมุนไปเลยครับใช่ครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพูดไปได้คุณรู้ไหมว่าพระเป็นของศักดิ์สิทธิ์พระเนี่ยบางตระกูลบางครอบครัวหวงกว่าลูกกว่าเมียลูกเมียยังไม่ให้จับเลยแล้วหวงยันตายผมเนี่ยเคยซื้อพระกับคนใกล้ตายมาแล้วหลายองค์นะครับหวงยันตายอันนี้ได้เว้ยหนูอันนี้ได้เว้ยลูกอันนี้ได้นะแต่อันนี้ไม่ได้แล้วว่าตาใช้มาตั้งหนุ่มๆตาไม่ขายหรอกตายก็ให้ตายไปกับตาเนี่ยแล้วลูกหลานใครจะเอาก็เอาไปแต่ตอนนี้ตาไม่ขายแล้วลูกอย่างอื่นเนี่ยวง5ล้าน10ล้านขายหมดวงนี้ 5,000 ตารักของตาให้50ล้านตาก็ไม่ขายพระบางองค์ช่วยชีวิตเข้ามาพระบางองค์ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นพระบางองค์ทำให้สุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงเขาเชื่อมันอย่างนั้นน่ะแล้วคุณจะเอาเงินตาอะไรไปแลกเปลี่ยนเขามันไม่ได้หรอกผมเนี่ยคนมาขายพระผมเนี่ยงงกับผมหลายคนนะเอาพระมา100องค์200องค์เนี่ยทั้งที่บางองค์เนี่ยราคาเป็นล้านเนี่ยผมไม่ซื้อนะผมบอกพี่ขายเฉพาะส่วนนี้นะองค์นี้พี่เก็บไว้ใช้พี่อย่าขายถ้าพี่จะขายแล้วพี่นึกถึงผมตอนนี้ผมซื้ออย่างนี้ก่อน
แล้วอย่างนั้นมันจะเป็นเงินอ้าวอย่างนี้ก็เป็นล้านแล้วส่วนตรงเนี้ยล้านกว่าบาท2ล้านพี่เก็บไว้ใช้ผมให้คำแนะนำอย่างนี้นะคือในเมื่อเขามีสมบัติได้พระดีๆมาเขาก็ต้องมีของดีเก็บไว้บ้างเพราะอย่างน้อยคนเก็บเนี่ยจะต้องเป็นเมื่อคนเป็นปั๊บเขาต้องรู้ว่าพระอะไรแรงพระอะไรสูงเดี๋ยวเขามีวัดพับมามีมะขามเท่ามาผมเอามะขามเท่าเนี่ยให้ลูกเขาใช้เอาวัดพับให้เขาใช้ส่วนผมซื้อพระล่างๆของ5,000-8,000ซื้อเข้ามา5,000-6,000อย่างเงี้ยผมก็มีกำไรแล้วประมาณ10,000แต่ผมไม่ซื้อวัดพับซื้อมะขามเท่าเขาเนี่ยผมอาจจะกำไรเป็นแสนแต่เขาจะหมดบ้านเลยแล้วจะไม่มีของดีติดตัวเลยของที่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกเนี่ยพ่อเขาแฝงเนี่ยเนี่ยพ่อเขาเหน็บหน้าอกไว้เอ้าแล้วคุณจะขายทำไมเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณไม่รู้จะไปทำอะไรคุณก็ขายพวกนี้ไงแต่อันนี้คุณก็เก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวแล้วมันทุกร้อนลำเค็นแล้วก็มาว่ากันไม่ใช่ผมไม่ซื้อนะผมซื้อแต่เนี่ยผมเห็นคุณค่าของคนเก็บเวลาผมดูพระผมชอบมองย้อนไปถึงคนเก็บพระว่าเขาเล่นกับใครเขาเล่นกับเซียนคนไหนเซียนมีระดับเซียนที่ดีจะคัดสรรพระดีๆให้ลูกค้าเก็บเซียนเฮงซวยแม่งก็จะมีเก๊มีแท้ปนเข้ามาคือรังแกครึ่งนึงอะรังแกไม่เต็มตัวนะเนี่ยแต่คุณอย่าลืมว่าวันเวลาที่ผ่านมาคุณรังแกเขาเต็มๆเอาไปเอาพระเก๊เขาเก็บอะเออไม่ได้หรอกอย่าหาเรื่องทำนะครับกดราคาผมเห็นเขาไม่เกินวันเขาก็รู้พี่โซเชียลมีอะไรมีเยอะแยะพระเขา200,000คุณไปซื้อเขา4,000เนี่ยรุ่งขึ้นก็อาจจะมันก็ติ๊กยิงราคาบ้านคุณด้วยนะครับผมไม่มีมีแต่ FC แฟนคลับแม่งขายผ้าผมเสร็จรุ่งขึ้นหิ้วกระเช้ามาฝากเอาอาหารเอาขนมมาฝากด้วยอย่างคุณโจเนี่ยพูดก็พูดออกชื่อเลยมาหาผมเนี่ยมาเล่นหลวงพ่อกวยผมเขาเล่นอยู่วัดเดียวเนี่ยพ่อกวยมาทุกทีก็จะมีของติดมือมาตลอดของฝากของอะไรเยอะแยะขนมเต็มไปหมดเอามาฝากนะครับเพราะความรักความศรัทธาและความเชื่อมั่นเชื่อใจก็เขาเล่นกับเราเอาไปก็มีกำไรเบื่อก็คืนได้เขาไปเล่นกับคนอื่นแล้วก็คืนไม่ได้คืนโดนหักเสร็จจะไม่ได้ตังค์อีกเอาโอ้ก็ทีเดียวก็พอแล้วไปให้มันซ้ำซากต้มมาทำไมหรอกนะเชื่อผมไม่ได้เอาดีใส่ตัวชั่วแต่คนอื่นหรอกแต่บางครั้งพฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรามันมีหลายประเภทมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ที่ตั้งมันมีหมดแหละแต่คุณใช้กับใครหรือใช้ยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ในอาชีพนี้ก็จะใช้ไปทั่วนะเออพอเขาจะคืนกับหัก 30หักเสร็จก็ดึงเกมเงินยังไม่จ่ายนี่มันใช้ได้ไงวะเนี่ยเอ้ยอย่างนี้ก็ทีเดียวว่าเกินแล้วพอไม่ต้องยุ่งกับกูเล่นไปกับช้ำใจเปล่าพูดต้องอย่างคุณจอเนี่ยเมื่อวานเขาเล่าให้ฟังก็บอกผมมาพาไปคืนเขาก็หักผม 30% เสร็จแล้วเงินผมก็ยังไม่ได้คืนผมว่าแบบไหนวะไอ้ยังหักด้วยเงินช้าหรือจะดาบก็ไม่รู้เพราะโทรแล้วไม่รับสายแต่มาหาผมจะมาซื้อเดิมบางผมอาจจะไม่ถูกใจพอล่วงเดิมบางตัวเองมาผมซื้อเสลยนี่ไงเออคุณไม่ถูกใจผมไม่ถูกใจคุณผมก็ซื้อคุณซะจบซื้อผมก็จ่ายแรกเทิร์นกันก็แถมตังค์กันมาจบเขาก็เทิร์นกับผมไม่รู้กี่รอบมาทีก็คุยกันเป็นชั่วโมงเอาง่ายๆเอาใกล้ตัวเนี่ยไม่เชื่อถามเขาได้เลยเขาดูไลฟ์ทุกวันเขายังตามตีเรียนมิปาร์ตี้อยู่ว่าโอ้ไปแล้วเข้ารถเข้าพงไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วไม่เอาแล้วเล่นอะไรก็ได้เล่นมันชัดเจนนะครับจะซื้อกับใครก็ได้ผมก็ซื้อทุกคนนะมันชัดเจนพอซื้อพระเจ้าบ้านไม่ว่าจะเคจะแท้จะบินจะซ่อมไม่โคตรแต่ซื้อเสียนนี่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมึงค้ำประกันนะร้านนี้กูไม่เป็นแพงกูซื้อ500,000จ่ายไปปั๊บเอาเก้คืนไม่ได้คืนไม่ได้ก็ซื้อมึงวงเดียว500,000กูไม่เจ๊งหรอกแล้วกูไม่พูดมึงช้ำใจเวลากูพูดลอยๆแล้วไม่พูดมึงช้ำใจหรอกไม่บอกชื่อมึงหรอกแต่มึงกับกูก็อย่าซื้อขายกันเลยไม่ประโยชน์นะครับเพราะมึงหลอกกูเท่ากูต้องไปหลอกเขากูไม่เป็นกูบอกมึงแล้วลูกค้ากูจะซื้อให้กูประมูล500,000อ่ะเหี้ยพอลูกค้ากูไปเช็คแล้วเก้บงคืนมึงบอกว่าเก้ได้ไงเอ้ามึงก็เก้ตามภาษาคนอื่นก็ดูดิใครดูมึงแง่กูเอ่ยชื่อมาไอ้เหี้ยท่านนายกดูเนี่ยป้าต้อยดูเนี่ยแม่ง2คนนี้ไม่พอเออถ้า2คนนี้ไม่พอกูก็ไม่ไปเล่นพาอะไรครับในเมื่อเรายึดติดสมาคมเป็นที่ตั้งถ้านายกกับรองนายกดูไม่แท้แล้วมึงยังเล่นได้ก็เก่งแล้วมั้งพระผมนายกสั่นหัวนี่ผมก็ต้องเอาทิ้งเลยนะเออผมจะย้ำอย่างนี้ว่าป๋าดูละเอียดหน่อยกูดูไล่หยีไอ้เหี้ยแกก็จบสิครับซื้อมา1,500,000ป๋า
ล้านห้าแล้วทำไมอ่ะมึงหาเงินไม่ได้เหรอได้ครับมึงจะไปยึดติดอะไรกับมันมึงจะเอาล้านห้าไปเสียชื่อเหรอจะขายเขาไงอ๋อไม่ขายครับมึงขายเขาแห่กลับมาเช็คสมาคมกูก็ตีแก้วไปอีกอ่ะโอ้ครับครับครับเข้าใจครับเขาไม่ทำกันหรอกครับมันเหมือนการฆ่าเราตายคือเล่นพระเอาพวกเพราะพวกเนี่ยมันหาเงินมาให้ถ้าคุณไม่เอาพวกไม่เอาเพื่อนไม่เอากัลยาณมิตรไม่เอาเอฟซีลูกค้าคุณจะไปเอาเงินที่ไหนคุณเสกเงินได้ผมได้เงินกับเอฟซีแฟนคลับผมได้เงินกับกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นผมไม่เอากัลยาณมิตรเป็นศัตรูสิ่งใดชั่วสิ่งใดรู้สึกว่ามันไม่ดีเสียเปรียบก็แค่พูดคุยกันนะซื้อขายกันขอให้ผมเสียเปรียบเถอะอย่าให้คุณเสียเปรียบเลยเดี๋ยวคุณคิดมากผมเสียเปรียบผมไม่คิดเยอะขาดทุนบ้างดูแล้วเป็นรองไม่เป็นไรคุณไม่มีทางเอาเปรียบผมไม่ได้10ทีหรอกแลกกัน3ทีผมอาจจะเอาคุณมาตึงๆบ้างขาดทุนบ้างผมทำใจได้วันข้างหน้าผมก็บวกบ้างครับก็ถือว่าจบกันไปรับกันได้ผมเล่นกับ FC แฟนคลับผมแบบเนี้ยเล่นจนกลายเป็นคนสนิทไปหมดบางทีซื้อมา 280,000 200,000 ได้มาเขาก็ต่อเล่นๆผมก็ขายซะเลยขาดทุนไหมขาดทุนไปเที่ยวหน้าซื้อมา 180,000 ตี 250,000 เหลือใหญ่ถึงเอา 220,000 กำไรก็ 40,000 แล้วมาตู้ไปก็ไม่ใช่อยากเย็นเขาก็อาจจะรู้แต่ก็ไม่เป็นไรเที่ยวดีแล้วเอาเปรียบมันมามันก็เล่นกันแบบนี้มึงบ้างกูบ้างไม่ใช่ว่าทุกทีก็แหมคุณจะขี่คอแล้วเขะหัวเขาคงไม่บ้าพอมั้งไม่คุยเหงาระวังนะเวลาคุยอยู่พวกจะมาซื้อพระแม่งดาวอีกการเปิดไลฟ์เช้าค่ำเนี่ยเป็นการพูดคุยบอกถึงกลไกตลาดความเคลื่อนไหวการเล่นยังไงศึกษาแบบไหนผมให้หมดทุกช่องทางอ่ะนะครับคุณยังไม่มีความรู้ความสามารถคุณก็สละตังค์หน่อยเสียค่าหนังสือหน่อยซื้อตำรามาดูภาพให้มันชัดเจนหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาเจอของเจออะไรก็มาเทียบว่าเหมือนในหนังสือไหมเหมือนแล้วก็ยังไม่มั่นใจถ่ายรูปหน้าหลังส่งให้จารักดูถ้าจะรักบอกว่ามีแววจะแท้นะขอดูตัวจริงหน่อยหานี่มีผลละเดี๋ยวถ้าดูแล้วอ๋อไม่ดีครับผ่านไปเลยนะอย่าไปยุ่งประมาณจบกันไปมันเรื่องที่ควรเราจะศึกษาเรื่องที่เราศึกษาได้ทำไมจะต้องไปเรื่องศึกษาไม่ศึกษาแต่แม่งจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งบอกให้ล้างมันทีทิ้งไปเลยบ้านเก่าเสาโยบลัมโบราณได้มาแต่ทั้งปู่ย่าตาทวดล้างทิ้งไปเลยคุณจะได้เมื่อวานนี้ถ้ามันแท้กับแท้คุณจะได้เมื่อร้อยปีที่แล้วถ้ามันเก้กับเก้เพราะเก้กับแท้มันมีหลักพิจารณาพิมพ์ถูกเนื้อใช่ท้ายที่สุดก็บอกแล้วไงมันต้องขายได้ถ้าพิมพ์ก็ถูกเนื้อก็ใช่แต่ขายไม่ได้มันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วนะครับพระเนี่ยวัดกันสามอย่างพิมพ์ถูกไหมถูกเนื้อใช่ไหมใช่ขายได้ไหมขายได้ราคาอยู่ที่ตกลงสมมติว่าเอ้ยพระเนี่ยนายจะขาย500,000แต่มันมีคนสู้แค่300,000เนี่ยนายขายไม่ได้นายจะขายหรือไม่ขายก็เรื่องของนายแต่พระนายใช่แล้วแต่ถ้าพระเนี่ยเขาเรียกกัน500,000นายจะขาย50,000ก็ขายไม่ได้มันเพราะอะไรอ่ะก็เพราะพิมพ์ก็ไม่ถูกเนี่ยก็ไม่ใช่ไงวงเล็บสุดท้ายมันก็คือเกย์แล้วนายยอมรับสภาพไหมถ้านายไม่รับสภาพนายก็แฝงนายไปดิคือนายขายไม่ได้แล้วล่ะเพราะนายเชื่อมันว่านายแต่นายขายนายแฝงไปเลยแฝงไปยันตายเลยเพราะนายขายไม่ได้หรอกแต่ถ้าพระแท้เนี่ยวันนี้นายจะเอาราคามาพี่เขาเรียกกัน500,000นายจะขาย2,000,000เราเชื่อว่านายขายไม่ได้แต่มันเป็นมาแท้ที่ใครก็อยากดูของนายรถหรือยังเบาหรือยังแต่พอถัดมาอีก3ปีภาพมันขึ้นมาล้านกว่าบาทล้านได้มากไม่ได้จะเอา200,000งั้นก็นายก็ต้องรอหน่อยอย่างเงี้ยนายก็ต้องรอเวลาไปจนกว่าภาพมันจะถึงราคาเหมือนผมว่าเงินเนี่ยผมขายวงแรก1,200,000เขาก็ด่าพ่อรอแม่ไอ้สัตว์ขายไปสั้นตึกเหรอบอกเปล่าพาแชมป์โอ้โหมึงขายงี้รถน้ำ3ขันก็ไม่ฟื้นอยากรู้เหลือเกินว่าตอนนี้10,000,000ขายคืนไหมขายคืนไหมล่ะไอ้องค์นี้ซื้อไป1,200,000เนี่ยวันเวลาผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยขายคืนไหมล่ะคนซื้อมันก็คงจะกัดฟันกรอดก็อดไม่งั้นนะตอนซื้อแต่ผมบอกแล้วไงเอาก็ไม่เอาผมเปิด1,200,000ผมถามว่าเอาก็ไม่เอาไม่เอาผมเก็บถ้าเอาก็จบไปแม่ก็ยังหน้าด้านเอาเขียนเช็คมือไม้สั่นละผ้าและกระเป๋ารักมึงขายกูแพงมากเลยนะบอกผมไม่อยากขายที่ตีเนี่ยตีไม่ขายแต่เฮียมึนซื้อผมตอนเนี้ยอ่ะยกหูกิ้งไปเนี่ย10,000,000
เมื่อกูมีองค์เดียวกูไม่ขายหรอกนะก็ที่ตอนนั้นก็ว่าวันเวลามันเปลี่ยนราคามันอัพไปเรื่อยผมเล่าให้ฟังได้หมดแล้วเพราะผมเล่นพระนานขายบูเอี่ยมซื้อ 400,000 ขาย 400,200 ผ่านมา20ปีแล้วไปซื้อเขา5ล้าน5ล้านเสร็จขายไป8ล้าน8ล้านผ่านมาไม่ถึง5ปีตอนนี้ให้เขา20ล้านพระองค์เดียวกันเนี่ยผ่านมาแค่20-30ปีราคากระโดดไปเท่าไหร่อ่ะปู่เอี่ยมอ่ะปีที่แล้วนั่งคุยกับท่านธีรพลว่า7ล้าน8ล้านมีองค์ตี13ล้านท่าน13ล้านท่านจะซื้อซื้อมันรักมันหายากพั่วไปวันนี้ต้องซื้อ25ล้าน2ปีที่แล้วผมขายไปองค์นึง8ล้านน้องแม่งก็ดิ้นรนหาเงินมาให้วางเงินสดไว้6ล้านไปเอามาให้อีก2ล้านตอนนี้บอกพี่รักเขาให้ผม25ล้านนะเป็นไงล่ะนะมันเป็นเรื่องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องตลกโปกฮานะเอามาเล่าให้เป็นเรื่องสนุกเฉยๆแหละอย่างเงี้ยปี47ผมซื้อกับลุงปักเก็ตสวยวิ่งเลย 7,000 ขายไป 12,000 ปี47นะตอนนี้1ล้านคุณก็คิดเอาแล้วกันหรือว่าเพชรเกาะบางันเสียซื้อล้านต้นๆประมาณสัก20ปีที่แล้วเขาด่าทั้งประเทศไอ้เหี้ยพวกกันยังไม่ได้เลยมึงซื้อได้ไงตอนนี้25ล้านเสียบอกไม่ขายถามหน่อยดิคนเก็บหรือคนขายแม่งใครโง่กันคนขายเงินหมดแล้วแต่คนเก็บภาพยังอยู่แล้วมันเพิ่มค่าไปเรื่อยเจ้าตัว2นี่เหรอแจกไปเป็นร้อยหลายร้อยโทรทอนผมตำรวจแจกไปเป็นพันองค์เนื้อเงินตอนนี้เป็นไงวง 8,000 7,000 เจ้าสัวเงินแสนกว่าเป็นไงล่ะสมน้ำหน้ามึงไปวันเวลาแล้วไม่ใช่เนิ่นนาน10กว่า20ปีเหมือนวันเนี้ยย้อนยุคบริษัทราคาจองเท่านี้อีก20ปีข้างหน้าไหนคุณบอกผมดิว่าจะราคาเท่าไหร่ผมบอกคุณได้เลยถ้าเรายังไม่ตายจากกันมาเอาว่าไอ้ตัวล่างเนี่ยองค์ละแสนเนี่ยยังถูกเลยแล้วภาพพวกนี้เวลาดีดราคาขึ้นมามันดีดใจหายนะจาก 4,000 เป็น 10,000 จาก 10,000 เป็น 20,000 เดี๋ยวมันปี๊ดขึ้นไป 4-50,000 เนี่ยใหม่ๆมันอาจจะขึ้นๆลงๆนะขึ้นไปวูบลงมาวาบขึ้นไปนิดขึ้นไปหน่อยแล้วก็ไปพอมันติดลมบนเมื่อไหร่ทีเนี้ยงานงอกเพราะตัวเดิมมันไปตอนนี้เท่ากับลมเงินยอดที่บริษัทนี้เป็นรุ่น2นะรุ่น2การทำที่เหมือนที่สุดกับรุ่นแรกนะเหมือนเจ้าสัว1เจ้าสัว2อ่ะคุณคิดดูว่าในขณะที่เราทำเนี่ยลมเงินเป็น10ล้านแล้วแล้วถ้าวันข้างหน้าลมเงินเป็น100ล้านคุณว่ารุ่น2มันจะเป็นเท่าไหร่เอาอย่างเงี้ยเอาชัดๆแบบนี้อ่ะเอาเปิดถ้วยแทงอย่างเงี้ยอ่ะมาดิมาลองดูเลยเพราะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาร้อยกว่าปียังไม่มีรุ่นไหนทำแบบนี้เหมือนที่สุดสวยที่สุดสง่างามที่สุดปกเสกใหญ่ที่สุดแล้วเปิดจองเนี่ยตัวล่างองค์500ชุดเงิน 2,000 ชุดทอง 50,000-72,000 อันนี้เอื้อมถึงนะราคาหยิบต้องได้นะชุดล่าง5องค์ 1,800 ชุดล่างองค์เดียว500ชุดเงินได้3องค์ 2,000 ชุดทองได้4องค์ 120,000 50,000-70,000 50,000-70,000 นี่ได้ทอง2อันด้วยเอ้าลองดูก็ได้มาถ้าไม่แพงเป็นเท่าตัวให้ถีบ3ตีนเลยเอ้านะยังไม่ตายจากกันเนี่ยจะยื่นหน้าให้ถีบเลยเอ้าลองดูก็ได้เอ้าผมบอกแล้วผมไม่ได้แคร์อะไรเรื่องนี้ผมแคร์เดียวว่าให้วิหารศาลาเสร็จศาลาเฉลิมพระเกียรติเสร็จทันทีเถอะ10ปีแล้วเขาจะมีกลไกเล่เหลี่ยมกันยังไงผมไม่รู้แต่ผมทำกับท่านอาจารย์ขาวอาจารย์วิทย์เนี่ยผมทำด้วยความบริสุทธิ์ศาลาต้องเสร็จเงินได้ขนาดนี้ต้องเสร็จดิเอานะที่ผ่านมาจะเกิดเหตุผลคนใดช่อชนยังไงเรื่องของเขาเป็นรูปคดีความไปเรื่องของเราไม่มีแก้ผ้าเล่นเปิดจองไปสนีเงินเข้าอาจารย์วิทย์ไปเลยนี่อาจารย์วิทย์บริหารไปส่วนของผมนี่หักต้นทุนทำนี่ทำนั่นกันลงทุนไป20-30ล้านเดี๋ยวมาว่ากันเอาเงินเข้าไปนะครับเอาแบบนี้ผมจะไปมันตอนของแพงเดี๋ยวผมก็ไปไล่ซื้อคุณไม่ต้องไปรีบร้อนขายใครหรอกจ้องไว้เดี๋ยวขายผมนี่แหละ
ผมเหมือนสื่อกลางไงนะครับพอของหมดปั๊บเนี่ยผมประกาศซื้อซื้อเสร็จผมก็ประกาศขายซื้อ 5,000 ขาย 6,000 ซื้อ 10,000 ขาย 12,000 ซื้อ 12,000 ขาย 15,000 อัตราผมจะเป็นอย่างนี้เลยเข้าออก 5,000 3,000 10,000 เข้าออก 20,000 30,000 อย่างเงี้ยวันนึงขาย 3 ชุด 5 ชุด 4 ชุดโถมันจะตายสนุกคนซื้อเอ้ยสบายใจไว้ซื้อจะรับให้คนขายสบายใจไว้ส่งให้อาจารย์รักกูได้ตังค์ไอ้อย่างเงี้ยเป็นสื่อกลางให้เขาเป็นหลักประสานให้ดีเป็นตัวตั้งให้ดีแล้วเราเล่นกันแบบสม่ำเสมอรักใคร่ค่อยๆไปซื้อ 5,000 ขาย 7,000 ซื้อ 7,000 ขาย 8,000 ขาย 10,000 อย่าไปซื้อ 8,000 ขาย 30,000 เนี่ยโอ้ขึ้นเร็วลงเร็วต้องไปเนิบๆไปตามกลยุทธ์ตลาดนะครับเหมือนทองเห็นมั้ยขึ้น100ลง100ขึ้น300ลง200ขึ้น200ไป300 500มันขึ้นของมันก็เพิ่มอย่างเงี้ยตลอดเปียแม่งวันนี้ขึ้น 40,000 ผู้นี้ลง 28,000 ตายเจ๊งนะครับคนซื้อคนขายมันรับไม่ทันประสาทมันแฝงต้องเดินไปอย่างนี้ครับเดินไปตามกลยุทธ์ตลาดช่วยๆกันดันช่วยๆกันเดินมึงขายกูขายมึงซื้อกันไปซื้อกันมาคนนอกเข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอัตรามันจะคงตัวเชื่อผมนะเล่นด้วยความรักใคร่เล่นด้วยความสนุกสนานเอาแค่ผ่านมืออย่าไปเอาถึงแบบแม่งทุบสักทีว่าไอ้เหี้ยซื้อมาแปลงครับครับผมฮะผมจองอาจารย์ให้วันนั้นผมไปเอาผมไปจ่ายกับน้องกวางไว้เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับรับรู้แล้วรับเรื่องแล้วกวางมาจะซ้ำซ้อนขนาดนั้นอ๋อไม่หรอกเมื่อวานเขาออกเป็นทั้งเยอะแล้วไม่ใช่เหรอเออแล้วขอให้ไอ้เรื่องนั้นนะฮัลโหลครับอาจารย์ไปเมื่อไหร่นะดูไม่แน่อาจจะเป็นวันที่ 5 ที่ 6 นี่แหละอยากถามว่าที่ผมขออาจารย์ทราบจำนวนนั้นนะตัดไปแล้วเรียบร้อยใช่หรือว่ายังไม่ทำมีตัดไว้แล้วครับแต่ว่าเฮียจะให้ทำแบบไหนเฮียบอกเลยผมอยากเป็นชุดของงามเลิกไหมมันเป็นก้านของงามเลิกอยู่แล้วเพราะผมแยกเหล่าไว้หมดเวลาผมทำตัวเหล่าผมจะใส่แต่ถ้าเฮียจะเอาผมก็จะแยกไว้ตัวเหล่าไม่มีนอกจากจำนวนเนาะมีจีตัวเหล่าก็มีเฮียเข้าใจไหมคือเวลาทำงามเลิกเสร็จเนี่ยก้านจำนวนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันจะมาใส่ตัวเหล่าแต่เรายังใส่ไม่หมดเพราะเราทำไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยไงเสร็จเรียบร้อยตัวล่างมันก็จะเหลือก้านชนวนก้านชนวนตัวนี้หลังจากใช้งานจบไปแล้วผมก็จะเก็บไว้ไงเวลาผมสร้างอะไรใหม่ผมก็จะไปรวมคืออย่างนี้นะครับผมกลัวอาจารย์ว่าลืมผมไปแล้วก็เอาไปหล่อเป็นตัวล่างอ๋อไม่ผมจะแยกเหล่าเดี๋ยวฟังดิผมจะแยกเหล่าไว้อย่างก้านชนวนของนำเริ่มเนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า20ก้าน20ก้านเราใช้ไปสัก10ก้าน15ก้านก็พอที่เหลือเนี่ยเฮียจะเอาก็ผมจะเก็บไว้ให้เฮียเพราะเฮียช่วยเหลือมาหลายอย่างใช่เฮียขอเฮียบอกนะผมเรื่องพิเศษพวกนี้ผมเอาไว้ให้อยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับพระไงมันเป็นชนวนเฮียจะไปแกะไปอะไรของเฮียก็แล้วแต่เฮียครับไม่ใช่เป็นการรบกวนจานะไม่อันนี้มันเราต้องตอบแทนเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะดูไหมเฮียก้านหนึ่งเฮียจะไปทำอะไรก็เรื่องของเฮียเพราะว่าผมไม่ทราบตัดมันเจียตัดได้ไม่เป็นไรเขาเจียได้ตัดได้เราพวกนี้เวลาผมจะทำผมจะขอเข้ามาลาโทษหมดแหละผมไม่ได้ไปซีทัวร์ทำแต่ว่าเหลือเป็นก้านให้เฮียเล่าเฮียไปทำอะไรเฮียก็บอกท่านหน่อยให้เฮียก็ไปทำเพราะมันเป็นของพระของสูงเราก็ไม่ไปทำอะไรที่ตัวแล้วเฮียศรัทธาเฮียจะไปทำอะไรเลอะเทอะอาจารย์เจียข้างๆเอาแล้วครับไม่ผมเจียจะเหลือแต่ท่านกลมให้เฮียแบบไม่ตะเกียบอย่างเงี้ยส่วนเฮียจะไปทำอะไรจะไปตัดเป็นท่อนๆเฮียก็ว่าไปแล้วกันอาจารย์ตัดมาเรียบร้อยไม่ได้เหรอผมไม่คาดตัดไม่ใช่เฮียให้ผมตัดเฮียจะเอาท่อนละขนาดไหนอ่ะเซน2เซนเรื่องไงประมาณข้อนิ้วมือที่ครับเป็นแบบตะกรุดเล็กๆน่ะอ๋อได้อย่างนั้นเดี๋ยวดูอาจารย์นี่นะครับผมอยากให้อาจารย์เจียข้างๆ2ข้างต่อเป็นมีที่ตอกน้ำเลือกให้ผมมาเป็นได้เฮียตอกไม่เห็นใช่ไหมได้ตอกได้เฮียได้ได้เดี๋ยวผมทำไว้ให้เฮียแล้วน้ำเลือกผมทำไว้ถ้าไม่รบกวนมาตอกเลยครับก็ให้หน่อยก็ดีวะก็ได้อันนี้มันส่วนตัวผมทำให้เฮียได้หมดแหละไม่เป็นไรมันไม่ได้เกี่ยวการซื้อขายมันไม่เกี่ยวกับตลาดทั่วไปมันเราเก่งแจกจานมากเลยทุกคนรอบเรื่องไม่ได้ไว้ผมอยู่โรงงานว่างๆผมก็ทำอะไรแปลกๆเนี่ยผมเป็นคนทะลึ่งอยู่แล้วสมัยก่อนสร้างพระสร้างอะไรบางทีเหลือจำนวนผมไปทำเป็นสร้อยทำผมไม่ค่อยทิ้งหรอกของพวกนี้ผมจะรักษาไว้ตลอดครับยิ่งถ้ารู้ว่าคนที่เขาให้จำนวนสารมาแล้วเขาอยากได้อะไรดีๆกลับไปผมจัดให้นะครับ
ันนี้ได้เฮียเฮียผมถือว่ากรณีพิเศษของเฮียอยู่แล้วนะครับผมโอเคโอเคโอเคครับเฮียครับสิบสิบชิ้นนะครับ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 ผมอย่าลืมนี่นะไม่ลืมนี่ไม่ลืมโอเคแกให้ชนวนประสานมาเยอะแกขอกั้นชนวนให้ตอกล้ำเลิกก็ตอกให้เพราะกั้นชนวนล้ำเลิกมันมีประมาณ26ก้านไอ้ใส่ลงมาแล้วน่าจะสัก10ก้านได้แล้วไอ้ส่วนที่เหลือบางทีมันตัดแล้วไงตัดพระออกแล้วเหลือแต่แท่งๆเงี้ยอันนี้ตัดเป็นท่อนๆให้แกตอกล้ำเลิกตอกเก้าๆให้แกด้วยแกเก็บแกเป็นแท่งไว้ใช้ติดตัวแกอันนี้ไม่ว่ากันครับเพราะถือว่าเขาดูแลเรามาเราก็ต้องดูแลเขาไปนะครับอย่างบางคนก็บอกอาจารย์ผมทำเป็นช่อละ5องค์อ่ะอันนี้ทำ9ช่อก็ตอกเลข111แล้วก็จานอันนี้ก็สมนาคุณสำหรับผู้ใหญ่เราที่ช่วยเหลือมานะอย่างเงี้ยเที่ยงก็ไปถ่ายรูปให้ก็ถ่ายทั้งงานถ่ายฟรีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีให้เขาบ้างไงนะครับแต่อันเนี้ยคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสเพราะมันไม่ใช่การซื้อขายมันไม่มีผลกระทบต่อพระเราไม่ไปเสริมไปเกินอะไรอันนี้เค้าเรียกว่าหล่อแล้วอะไรแล้วเหลือก้านเหลืออะไรเค้าขอเพราะปกติเนี่ยอย่างหลวงพี่บุญพิทักษ์แกก็มาขอไปนะก้านชนวนขอไปสักท่านของก้านเพราะว่าแกเนี่ยจะสร้างพระเราก็ดีใจนะครับมันเผื่อแผ่กระจายไปเราไม่ใช่ว่าเออแม่งมึงทุกอย่างมันก็ลงตัวแล้วทุกอย่างก็เป็นทุนเป็นร้อนมาหมดแล้วที่เหลือเนี่ยมันได้ฟรีมึงจะเจือจะดำทำไมนะครับคนเขารักใครเขาเอาแท่งเอาอะไรไปแฝนเอวไปแฝนคอไปกราบไหว้บูชาคุณต้องคิดถึงแรงศรัทธาของเขาดิแม่งเขาคนบ้าหรือเปล่ามึงเอาแท่งท่อนๆไปแฝนนะแต่เขาจองพระกับผมเยอะนะไหนจะช่วยอะไรมาเยอะๆแล้วมันจองพระผมเป็นแสนๆน่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาขอไม่เหลือบ้าพแรงนะครับมันเป็นเรื่องที่เราทำให้เขาได้เราอย่าไปซีเรียสมากนะครับผมทำอะไรผมบอกหมดอย่างสมมติว่าอยู่ๆมีใครสักคนหรือเปล่าอาจารย์ครับของผมเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะผมจะไว้ใช้ไม่ให้ใครอาจารย์ตอก95ตัวไว้ผมเลยผมก็ตอกให้แล้วไม่ว่าเพราะถือว่ามันนอกประเด็นเออไม่รีซีเรียสอะไรแต่ถ้าหลังเสร็จพิธีแล้วเผาพิมพ์เจียโคตรแล้วเนี่ยคุณจะไม่ให้ทำอะไรมันทำไม่ได้แล้วนะเออก่อนพิธีเนี่ยไม่ว่าอะไรบางคนบอกอาจารย์ผมขอร่วมพิธีด้วยนะผมจะเอาพระที่บ้านใส่ลังไปแล้วคุณจัดของคุณมาให้เรียบร้อยเวลาผมยกลงไปแล้วเนี่ยคุณก็จำคุณไว้อยู่ตรงนี้ถึงเวลาปั๊บคุณชี้มาผมจะอุ้มออกมาให้นะครับค่าพิธีคุณไม่ต้องมาเสียสักบาทนึงผมให้คุณใส่ฟรีไม่เป็นไรเพราะมันเป็นงานมงคลมันเป็นงานมหาพุทธาภิเษกซึ่งทุกคนแม้แต่สายศิลป์ก็ยังแย่งกันเลยเพราะฉะนั้นอย่าเครียดเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้สร้างอย่าทำลายล้างชื่อเสียงที่เราของตัวเองจงแผ่ไปให้กว้างๆจำมาผมไว้นะครับผมทำอะไรผมทำแบบนี้ผสมหมดไม่มีเนื้อไหนที่ไม่ผสมตรงคำผมใส่หมดอ่ะมันไม่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยอดบริจาคบางคนเขาบริจาคทองคำมาเขาบริจาคแผ่นทองตะกรุดมาเหรียญขนาดจานร้อยพ่อพันแม่สารพัดวัดมานะครับตัวเอกของเราที่เราซื้อมาเราก็ชี้นำให้ดูที่เขาบริจาคสมทบมาก็มีทั้งหมดลงเตานะครับไม่เหลือจะเหลือก็เหลือเป็นก้านแล้วทีเนี้ยพอหล่อแล้วตัดช่อมันจะเหลือเป็นก้านพอก้านเราก็ตัดลงอีกนี่จนจบครบเนี่ยมันเหลือเราก็เก็บนะครับว่าเราจะทำงานใหม่ต่อไปเอาตัวนี้เป็นตัวประสานต่อพระเนี่ยผมสร้างคุณสบายใจเลยมันสารพัดทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดก้านนี้ก้านนั้นมาจากนี้จากท่านนายกพยับจากท่านปะต้อยจากคุณต้อมให้มาแท่งเบลอเลยนะแล้วคุณหันโอกีอย่างเงี้ยไอ้พวกชนวนพรหมประสิทธิ์เนี่ยที่เหลือจากงานหล่อหลวงพ่อเอียมาแล้วก้านหลวงพ่อเอียก็เอามาลงอีกคือมันลิมิตได้หมดกลับไปกลับมากลับมากลับมาที่นี่มันก็จะเหลือแบบหนอนเนื้อเชื้อกระสับทั้งหลายแหละนะครับแล้วพวกนี้มันผมไม่คนบ้านะเอาก้านชนวนมาขายเอาก้านชนวนไปหลอมมาทองออกไม่ใช่นะผมมีไว้สำหรับใครจะสร้างพระหยิบให้เขาแบ่งเบาเข้าไปมันเป็นการต่อยอดนะครับหลอมหมดแล้วท่านธีรพลหยิบใส่หมดแล้วอ่ะมีตะกรุดหลวงพ่อพู1ดอกตะกรุดหลวงพ่อพิษ1ดอกอีกคุณใจสะพานหินใส่มาคู่นี้ต้องมี 150,000 ย้อนลงไปเห็นอะไรชวบมีเหลือหรอหลวงพ่อทิมนี่หลายเหรียญเลย5-6เหรียญน่ะห่วงเชื่อมเสมาไปรอบเงินเสมาไปรอบทองแดง4เหรียญโอ้ตายหลอม
วันนี้พอเหลือกั้นและชนวนก็เป็นเรื่องดีไงนะเอาเรื่องดีๆเอาสิ่งดีๆเป็นมงคลชีวิตทั้งหลายแหละอ่ะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวอย่างนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ขอไปสู้รบวันอังคารแขกเหลือมาเยอะวันนี้ตัดผมตัดเผ้าทีก็ดีมันไม่ไหวแล้วเริ่มยาวหวยออกขอให้ท่านโชคดีนะครับซื้อหวยขอให้ถูกหวยทุกคนแล้วแต่เลขเลือกเอาเองนะครับตีทำแหวนก็สวยทำได้ก็ดีแต่ว่าใส่แล้วเขียวปีเลยแหละเนื้อพวกนี้ใส่กันนิ้วเขียวอ่ะโอเคนะครับขอบคุณสวัสดีครับ